อันยาเซโดสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TK มอนกค่ะบีมค่ะและกาอินค่ะนี่เลยกล่าวเข้ากับเรา3สาวเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเกาหลีมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนค่ะมีสินค้าดีๆจากเกาหลีมาฝากด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยช่วงแรกของเราเป็นประจำเราจะมาเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีกันค่ะนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องอะไรดีล่ะวัฒนธรรมเกาหลีหรอใช่วันนี้เรื่องแนะนำตัวมาภาษาเกาหลีนิดนึงโอ้ได้ เพราะว่ารู้สึกว่าครั้งก่อนหน้านี้กาอินเคยบอกแล้วแหละแต่ว่ามันยาวมากจำไม่ได้อุ้ยแต่ว่าอะไรนะคะที่เราเรียนเรื่องความว่าสวยความว่าหล่อทบทวนไหมจำได้ไหมคะพี่จำไม่ได้เลยคืนไปตั้งแต่วันนั้นตอนรายการเลยนะจำได้แต่จำได้คำนี้อ่ะมาชิตามาชิตาไม่ใช่ค่ะอร่อยเพราะว่ารายการเรามันจะมีของกินอร่อยๆมาก็ทำได้อย่างดีวันนี้เรียนรู้เรื่องการแนะนำตัวค่ะอย่างคนเกาหลีเวลาเจอกันครั้งแรกจะแนะนำตัวต้องพูดว่าอะไรบ้างเราจะพูดว่าละชื่อค่ะฉันชื่อว่าเชอิรุมุนเชอิรุมุนแปลว่าฉันชื่อว่าฉันชื่อว่าแล้วก็ต่อด้วยชื่อใส่ชื่อของตัวเองค่ะคาอินอิมนีดาอิมนีดาอิมนีดาแปลว่าค่ะแบบนี้ค่ะแบบเวลาคุยกับผู้ใหญ่แบบนี้ต้องสุขภาพแต่ปกติค่ะเนี่ยจะที่คำว่าเดแบบเดนะเดนะมันต่างกันยังไงคะเดคือแปลว่าค่ะเวลาตอบคนอื่นค่ะเวลาตอบอย่างเดียวค่ะแต่ว่าเวลาแนะนำตัวเองต้องพูดว่าเชอิรุมุนไคอินอิมนีดะมาเวลาเป็นทางการแนะนำตัวเองคุยกับผู้ใหญ่หรือว่าดูให้มันดูเป็นทางการเป็นแบบฟอร์มอลหน่อยใช่ไหมอ่ะรอสิจ้าเชอิรุมุนเชอิรุมุนนกคัมนีดะอิมนีดะอิมนีดะบอกค่ะบอกไม่ผ่านไม่ผ่านค่ะแล้วก็พี่บีมค่ะเชอิรุมุนบีมอิมนิดาอุ้ยสวยเลยค่ะแต่ว่าสำเนียงเราคงแปลกนะดูจะเอาสำเนียงที่ถูกต้องดีกว่าเชอิรุมุนคาอินอิมนิดาดูสิมันน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะเชอิรุมุนคาอินอิมนิดาอิมนิดาดูแบบคือคนผู้หญิงเกาหลีเขาจะมีความแบบน่ารักคือคู่นี้แต่ว่าหนูคิดว่าคนไทยก็มีความน่ารักของคือวัฒนธรรมก็จะมีความแตกต่างกันน่ารักของคนไทยจะยังไงคะน่ารักของคนไทยหรือเปล่าน่ารักของเกาหลีทำยังไงคะอุ้ยมีไหมมีไหมโอ้ยลำบากมีลำบากมากเราจะมีหลายอย่างค่ะได้ยินคำนี้ไหมคะโดมูเหตอ๋อไอ้แบบน้องทำให้ดูสิ่งที่ดูคือว่าทำไมไปเท้าเอตรงรักแรกอะไรมันสูงจังเป็นท่าเต้นในเพลงของ Twice ค่ะก็เลยมันดังขึ้นเวลาผู้หญิงโกรธใช่ไหมคะผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะต้องมือแบบนี้ค่ะโดนด้วยทำไมเราทำแล้วมันไม่เห็นนะเลยนะเหมือนกวักตุ้งเล่งอกอะไรสักอย่างเลยพอกับอีพูดถึงศิลปินเกาหลีเนี่ยคือเราจะรู้สึกว่าศิลปินเกาหลีเนี่ยเขาจะแบบเวลาเขาจะมีแฟนไม่ได้เลยอ่ะเออใช่ไม่เคยเห็นเขามีแฟนถูกชีวิตลำบากมากเลยค่ะดูแบบว่าไม่มีชีวิตส่วนตัวทุกอย่างต้องแบบเปิดเผยให้กับเหล่าแบบแฟนคลับได้รู้ถึงความเป็นมาเป็นไปแล้วยิ่งโดยเฉพาะแบบถ้าเป็นศิลปินผู้ชายเนี่ยห้ามมีแฟนเหมือนเป็นบุคคลสาธารณะเนาะใช่ค่ะ ไม่เขาส่วนใหญ่จะไม่ให้มีไลฟ์พับลิกชีวิตพับลิกนะคะถ้ามีแฟนของเขาแฟนคลับจะไม่ห้ามเพราะว่าแฟนคลับจะคิดว่าคุณเป็นแฟนกับทุกคนในโลกเป็นกับทุกคนในเราค่ะไม่ห้ามมีแฟนคนเดียวคุณต้องเป็นกับทุกคนเลยอย่าพูดถึงเจนนี่แบล็คพิงค์อ่ะซึ่งเราเคยกับตอนที่เขามีข่าวว่าเขาเป็นแฟนกับใครวง XO เนี่ยแบบตอนนั้นนี่แบบอุ้ยดังมากทุกคนแบบว่ากระฉ่อนมากว่าเอ๊ะเขาเป็นแฟนกันแล้วหรอแต่ว่าล่าสุดอ้าวเลิกกันแล้วค่ะเลิกแล้วเหรอคะอ้าวรู้เพิ่งรู้เขาบอกว
ว่าทั้งเจนนี่แบล็คพิงค์แล้วก็ไทยเอ็กโซเนี่ยก็ต่างขอโฟกัสที่งานสื่อหลายสำนักของเกาหลีใต้ก็เลยได้เปิดเผยค่ะเรื่องราวการเลิกราของทั้งคู่นะคะค่ะเลยจริงเหรอคะทางค่ายต้นสังกัดเนี่ยก็ได้ออกมาบอกแล้วนะว่าเป็นความจริงมีเรื่องราวกันไม่ได้นานแล้วโอ้ยอุ๊ยค่ะค่ะไม่ทำไมเราต้องเต้นตามไปด้วยอ่ะมีด้วยตอนนี้แบบเล่นกันมองแอบมองเล่นน่ารักจริงๆคนถ่ายภาพนี่ก็ช่างจับภาพตอนนี้นะนี่ไงตอนที่เขาไปจับผิดว่าเอ๊ะมีอะไรเหมือนกันบ้างหลายรองเท้าขาดีฮอเดียวกันละชอบกันมาเหมือนกันเราก็ชอบไม่เห็นจะต้องมองเขาเลยอุ๊ยเสื้อเขาก็ไม่ยอมกันเก่งเนี่ยวันที่3ตุลาคม2018โพสอยู่ในที่เดียวกันวันเดียวกันด้วยโอ้ค่ะค่ะเพราะว่าหนูชอบขอบคู่นี้มากมากค่ะชอบคู่เลยเสียดายเนาะคือจะรู้สึกว่าเป็นแฟนกันก็ดีใจกับใช่ตัวเขาแบบน่ารักมากแล้วก็ดีค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยชอบไม่ใช่ไม่เคยชอบไม่เคยสนใจฟังเอ็กโซมากแต่ว่าหนูชอบพวกแบล็คพิงค์ก็เลยแบบถ้าเป็นแบบแฟนคลับผู้หญิงก็แบบโอเคค่ะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้แฟนคลับที่ทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ทั่วโลกคงดีใจมากขึ้นเหมือนกันนะคืออีกแบบนึงก็ดีใจนะคะเพราะว่าเขาก็คงเหมือนกลับมาเป็นคนของประชาชนจริงๆไม่จะบอกเวลาศิลปินเกาหลีหรือว่าคนเกาหลีเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะมีความแบบทุ่มเทมุ่งมั่นมากๆเลยทุกอย่างเลยเนาะคือถ้าเป็นเราอ่ะเราทำงานเนี่ยเราก็บอกว่ามีแฟนก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันก็ช่วยให้สนใจจริงๆมันก็มีความสุขให้เรามีพลังในการทำงานแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนเกาหลีเขาจะรู้สึกว่าการจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้องแบบเหมือนโฟกัสสิ่งเดียวก่อนใช่ไหมคะอินน่าจะเป็นประเพณีใช่ไหมคะประเพณีของวัฒนธรรมของคนเกาหลีค่ะเวลาคุณสนใจทำอะไรต้องโฟกัสตรงนู้นอย่างเดียวก็เลยคนอื่นจะได้ยอมว่าเอ้ยคนนี้เขาพยายามจริงๆเขาพยายามเขาจริงจังกับงานนี้จริงๆใช่เขาทุ่มเททุกอย่างแล้วมันก็ส่งผลนะเพราะว่าอย่างเกาหลีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าก่อนหน้านี้คือเขาก็ดูแบบมากับเมืองไทยนะไม่ได้บอกว่าโอ้จะแบบว่ามาไรแซงทางโค้งเหมือนตอนนี้มาไล่เรียกกันอยู่เหมือนกันตอนนี้นี่แซงทางโค้งมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะไม่ได้แบบว่าสนใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกาหลีเป็นยังไงแต่ว่าต้องยอมรับว่าทุกวันนี้อะไรที่มาจากเกาหลีเนี่ยมันดีที่สุดแล้วก็ดีเยี่ยมหลายอย่างมากเลยถูกใจมากก็ได้แหละเป็นผลจากความทุ่มเทมุ่งมั่นของคนทำงานเนาะใช่อย่างที่เราเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงต่างๆนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวซีรีส์ติดเรื่องการท่องเที่ยวเขาก็สนับสนุนเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ตั้งใจทุ่มเทเช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องของอาหารการกินคนก็รู้จักอาหารการกินเกาหลีเนี่ยไปทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะคนไทยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนั่นคือเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีอะไรเงี้ยเขาก็พัฒนาเรื่อยๆเลยนะใช่แต่ถ้าเกิดพูดถึงอย่างแรกผลิตภัณฑ์ที่เรารู้จักของเกาหลีนะที่เราแบบจ่ายเงินควักคือทำเงินไปซื้อยังไงก็ต้องซื้อสกินแคร์ค่ะใช่นอกจากอะไรเริ่มจากที่เราดูซีรีส์เกาหลีเราก็เห็นแบบโอ้สาวๆซีรีส์หน้าใสอย่างเงี้ยหน้าแบบเนียนมากอ่ะเราก็จะไปซื้อสกินแคร์ตามจนถึงทุกวันนี้แต่ก่อนที่เราเคยซื้ออะของแบบฝั่งยุโรปมาเลยญี่ปุ่นอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่เราจะเลือกซื้อเป็นอย่างแรกก็คือสกินแคร์ของเกาหลีค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงๆนะคะใช่แล้วแต่อย่างที่นกบอกไปว่าวันนี้พิเศษเพราะว่าเราจะพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้ากันพอพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าโทรศัพท์มือถือเราจะต้องถึงแบรนด์นี้เลยแน่นอนแบรนด์นี้ไม่เชื่อถ้าคุณผู้ชมคิดตามนะคะต้องตอบเป็นคำพูดเป็นคำเดียวกันแน่เลยหรือว่าต้องอยู่ในหนึ่งในสองที่คุณผู้ชมคิดอยู่ซัมซุงเอ๊ะเขาเรียกซัมซุงไหมแต่ว่าคนเกาหลีไม่ได้เรียกซัมซุงใช่ไม่ได้เรียกว่าอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆมันเรียกว่าซัมซุงค่ะซัมซุงแต่ว่าหนูก็ไม่ได้เข้าใจว่าทำไมเวลาซัมซุงมาเมืองไทยมันเรียกว่าซัมซุงก็เลยแบบไม่เข้าใจไม่ใช่คนต่างชาติชาติอื่นๆน่ะที่ไม่ใช่คนไทยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรกันอ๋อหนูได้ไกด์ได้ยินอาจารย์ของกาอินเรียกซัมซุงเหมือนกันค่ะซัมซุงเหมือนคนไทยเหรอหรือว่าไม่ใช่เป็นคน
คนอเมริกาอ๋อใช่นั่นหมายความว่าคนไทยก็เรียกซัมซุงใช่ค่ะเราเรียกสะกดไงเราก็พอ SUNG เราจะอุงไว้ก่อนอะไรก็ตามอุงไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกว่าซัมซุงวันนี้ได้มีสินค้าของแบรนด์ซัมซุงมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะใช่แล้วมาที่หมวดแรกกันเลยดีกว่าค่ะเราจะมาพูดถึงเครื่องซักผ้าเพราะว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นกับทุกบ้านนะคะค่ะได้เลยพอมันเป็นของรักนะคะเวลาเราดูแลเราก็อยากดูแลมันให้ดีที่สุดถ้าเก็บใน walk in closet ถ้าก็จะดูอุณหภูมิที่พอเหมาะมี space ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าที่ delicate ส่วนใหญ่ก็จะส่งได้ clean หมดอยู่แล้วค่ะเครื่องซักผ้าเหรอคะไม่เคยไว้ใจมันเลยค่ะถ้าซักแล้วมันจะต้องเสียสู้ตัดใหม่หรือซื้อใหม่ไปเลยดีกว่า I do not believe in washing machineตัวนี้แหละค่ะใส่ไปแค่ครั้งเดียวเองแต่ไม่กล้าซักกลัวมันจะพังให้ไม่ซักค่ะแล้วดรัมคืออะไรคะ wash ก็บอกแล้วไงว่าแพรไม่ซักเครื่องแล้วเครื่องนี่มาได้ยังไงถ้าเสื้อผ้าแพรเสียขึ้นมาใครจะรับผิดชอบนี่ชุดแพรจะเป็นอะไรไหมเนี่ยแต่ Samsung Drum มี Hygiene Steam และ Eco Bubble ช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียและคราบฝังลึกได้อย่างทั่วถึงพร้อมถนอมผ้านี่ไม่ใช่เสื้อแพนี่แต่เนื้อผ้าแบบนี้ซักเครื่องได้ด้วยเหรอ Samsung Drum ไม่ทำลายเนื้อผ้าเลยอ่ะอ้าวแล้วชิ้นนี้ล่ะเรามี Ad Wash ให้คุณประหยัดเวลาเพิ่มผ้าที่เหลือเวลาไหนก็ได้ใครยังกล้าดรัมแล้วคุณล่ะกล้าไหมว้าวนี่เลยพีซเป็นคนใหม่ของซัมซุงซัมซุงใช่ค่ะใช่ค่ะคุณใครกล้าดรัมแล้วคุณจะกล้าดรัมด้วยไหมคะแต่เวลาเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกอยากจะกลับบ้านไปซักผ้าเลยนะแต่เสียดายยังไม่ทำไมมันดูแบบหรูหราเหมือนเราจะต้องใส่ชุดแบบคุณแพรไปเดินไปซักผ้าอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่คุณแพรบอกว่าเวลาเสื้อผ้าที่มีราคาแพงเนี่ยผ้าบางอย่างบางชนิดมันต้องถนอมอย่างมากเลยจะใส่เครื่องซักผ้าเนี่ยเราก็กลัวผ้าเสียผ้าพังเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นเครื่องซักผ้าที่มันมีความสามารถในด้านการถนอมผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าสนเนาะพี่บีใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเครื่องซักผ้าของแบรนด์ซัมซุงเนี่ยเขาแบบคิดมาเพื่อแบบแม่บ้านหรือว่าคนที่ต้องซักผ้าเองเนาะอย่างแบบเสื้อผ้าเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายเนื้อผ้าด้วยกันบางชิ้นเนี่ยเข้าเครื่องซักได้บางชิ้นต้องใส่เขาเรียกถุงผ้าบางชิ้นเนี่ยมันแบบโอ้โหเดลิเคทมันแบบมันแบบอุ้ยมันเขาเรียกอะไรมันบอบบางมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการซักมือก็จะเป็นคำตอบแต่ว่าเราก็จะมานั่งซักมือตลอดมันก็มาพูดถึงชีวิตของคนเราทุกวันนี้มันก็ยากมากเลยมันยุ่งอยู่แล้วว่าอยากให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายในการซักผ้าแล้วบ้างถ้ามีเครื่องซักผ้าที่ช่วยถนอมผ้าขนาดนี้ก็ได้ก็ดีมากแล้วอย่างที่แบบเป็นแอดวอชเนี้ยมันรอดนะเวลาลืมใส่ไปได้ทีนะใส่จริงว่าโอ๊ยแม่บ้านบางทีก็อ่ะตายละฉันลืมชุดนั้นฉันลืมชุดนี้เดี๋ยวฉันลืมของอันนั้นอันนี้ก็ใส่เข้าไปได้นะคะมาพูดถึงราคาและโปรโมชั่นกันดีกว่านะคะสำหรับเครื่องซักผ้าวันนี้พิเศษมากๆคุณผู้ชมจะไม่ได้เจอโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ในที่อื่นต้องมาที่นี่ทีเดียวที่ TK Mall นะคะใช่แล้วค่ะใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าแบบใหม่นะคะที่สามารถถนอมเสื้อผ้าของคุณได้อย่างดีเลยดูขนาดกันก่อนนะคะขนาดแบบนี้มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะด้วยขนาด14กิโลค่ะนี่เลยค่ะด้านข้างตรงนี้นะคะมี Eco Bubble ด้วยอย่างที่บอกก็คือมันจะช่วยแบบพวกถ้าเกิดว่ามีคราบสิ่งสกปรกทั้งหลายนะคะจะไปทะลุทะลวงทำความสะอาดได้อย่างแบบหมดจดเลยจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของผงซักฟอกหรือว่าน้ำยาซักผ้าที่มันจะติดตามเนื้อผ้าเนาะเพราะว่า Eco Bubble เนี่ยมันทำให้สะอาดได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะราคาปกติก็คือ 49,990 บาทค่ะนี้วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันนะคะมาดูซิว่าจะลดเหลือเท่าไหร่นี่เลยโอเคนะ 29,990 บาทค่ะใช่แล้ว
คันนี้น่าคบน่าซื้อน่าเอาไปไว้ที่บ้านมากเลยเนาะนะคะยังไม่หมดค่ะมาที่รุ่นที่2ค่ะเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าอีกเช่นกันนะคะเราจะมีมาให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกสรรในสิ่งที่คุณผู้ชมชอบอันนี้เนี่ยลงมาที่12กิโลกรัมเล็กลงมานิดนึงเล็กลงมาหน่อยก็ยังมีระบบ Ad Wash แล้วก็ Eco Bubble เช่นเคยปกติเนี่ย 36,900 บาทนะคะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง 23,990 บาทเท่านั้นค่ะค่ะมากเลยใช่แล้วถ้าใครคิดว่าขนาด2ขนาดที่เราพูดไปนะคะอาจจะค่อนข้างที่จะใหญ่สำหรับครอบครัวคุณนะคะลองไปดูขนาดนี้กันบ้างค่ะขนาดที่จะขึ้นให้คุณผู้ชมดูอยู่ตรงนี้นะคะเป็นขนาดที่เล็กลงมาอีกนิดนึงนะคะเป็นเครื่องซักผ้า Ad Wash ขนาด8กิโลกรัมค่ะอันนี้เป็น12กิโลกรัมอยู่นะ 23,990ใครที่อยากได้รุ่นนี้ก็จดเอาไว้ก่อนเลยแล้วก็ราคาที่ลดแล้วนะคะนี่เลย8กิโลกรัมจากราคาปกติ 19,990 บาทเราลดเหลือเพียงแค่8,990 บาทเท่านั้นค่ะรุ่นนี้ก็คุ้มนะ 8,000 กว่าบาทก็กลมๆก็อ่ะ 9,000 ค่ะสำหรับคนที่แบบอยู่คนเดียวอยู่คอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรนะคะราคาก็ย่อมเยาว์มากๆไม่ถึงหมื่นเองการซื้อเครื่องซักผ้าราคาแบบนี้ดีต่อใจดีต่อกระเป๋าใช่แล้วที่สำคัญคือราคาแบบนี้เหมาะกับพื้นที่เล็กๆแล้วก็สามารถถนอมผ้าได้อีกต่างหากมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะน่าซื้อมากเลยค่ะมาที่รุ่นต่อไปดีกว่าค่ะจะเป็นเครื่องซักผ้ารุ่นอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะนี่เป็นเครื่องซักผ้าแบบฝาบนกันบ้างค่ะขนาด15กิโลกรัมมี Active Dual Wash ด้วยราคาปกติเนี่ย 17,990 บาทค่ะแต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะลดเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวไปชมกันเลยนี่ 11,990 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มค่าสุดๆไปเลยค่ะใช่แล้วแบบนี้เป็นขนาดครอบครัวนะคะใครที่ชอบขนาดไหนรุ่นไหนค่ะดูแล้วสามารถที่เล็งๆเอาไว้ก่อนได้นะคะเพราะว่าเรายังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกมากมายวันนี้แล้วที่สำคัญถ้าสมมติว่าคุณจ่ายผ่านธงเพก็ยังจะได้เงินคืนกลับมาอีก 70% จากราคาที่คุณซื้อนั่นเองค่ะได้รับโปรโมชั่นลดราคาแล้วนะคะซื้อผ่านธงเพก็จะยิ่งคุ้มค่าเข้าไปใหญ่ค่ะก็หลังจากที่เราจ่ายเงินไปแล้วนะคะตามราคาโปรโมชั่นเนี่ยผลตอบแทนจำนวน 70% ของยอดค่าใช้จ่ายเนี่ยจะกลับมาหาคุณเรื่อยๆแล้วหลังจากที่คุณซื้อวันนี้ค่ะยอดสะสมของคุณเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็สามารถนำไปใช้ได้เลยในร้านค้าแฟรนไชส์ของธงเพนะคะเหมือนกับเป็นการออมทรัพย์ค่อยๆเก็บนะคะพอมียอดแล้วก็สามารถนำไปใช้จ่ายได้ทุกที่ที่คุณต้องการแล้วก็ทุกเวลาได้เลยค่ะนะคะมาที่หมวดต่อไปกันดีกว่าค่ะเราอย่างการอินชอบดูทีวีมั้ยชอบดูค่ะต้องมีทีวีดูทีวีไทยบ้างไหมคะจริงๆไม่เคยดูทีวีคนน่าจะไม่เคยรู้เรื่องนะคะคือไม่เคยรู้เรื่องแล้วก็ไม่มีซับไตเติลก็แบบดูยากนิดนึงค่ะแต่ที่บ้านมีทีวีใช่มั้ยมีค่ะชอบดูแบบต้องมีหนังสไตล์ไหนอ๋อชอบดูหนังโหน่ากลัวมิสเตอรี่ใช่ค่ะชอบไซโคค่ะไซโคโหหน้าตาไม่ให้แมวเนี่ยชอบดูอะไรคะชอบโรแมนติกคอมเมดี้โอ้ยน่าฟังอะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่ตอนนี้เนี่ยต้องดูเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเท่านั้นค่ะเพราะว่าดูกับลูกค่ะนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นหนังแนวไหนก็ตามการที่เราดูแบบทีวีที่บ้านแล้วมันชัดมันแบบดูแล้วเหมือนอยู่ในโรงหนังอย่างเงี้ยคือภาพแบบเสมือนจริงเนี่ยมันเลิศมากใช่มันฟินจริงๆนะค่ะ Samsung QLED 8K pushes the boundaries of resolution detail and depthstep into a whole new world of reality. เนี่ยไงมันเหมือนเราอยู่แบบทะเลจริงเลยอ่ะมีทั้งสีน้ำทะเลทั้งลมเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวนี้ทีวีมันสีสดเนาะอืมมันบางจริงค่ะเออบางค่ะนี่สายเข้าใจปะแต่ก่อนเนี่ยมองไปข้างหลังทีวีนี่สายระยงระยางโอ้โหเข้าใจจริงเลยค่ะต้องมีแบบเป็นออปชั่นเนาะเดี๋ยวนี้เป็นสมาร์ททีวีกันหมดแล้วนี่รวมรีโมทไว้รีโมทเดียวไม่ดีมากค่ะนี่เทคโนโลยีเกาหลีค่ะนี่แอมเบียนท์โหมดด้วยน
ดูแล้วอยากได้เครื่องใหม่เลยอ่ะ อยากได้ทีวีจอใหญ่ๆนะแบบเหมือนเป็นห้องเธียเตอร์อยากซื้อดีกว่าซื้อต้องซื้อต้องซื้อค่ะเพราะว่ามันคุ้มค่ามากเลยเพราะการที่แบบที่บ้านมีทีวีดีๆแบบนี้เราได้ดูหนังที่เราชอบมันฟินมีความสุขยิ่งตอนนี้เนี่ยเราไม่ค่อยอยากออกไปเจอฝุ่นข้างนอกใช่ไหมการอยู่บ้านแล้วมีทุกอย่างแบบพร้อมสับอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ดีสุดๆนะคะใช่แล้วแล้วก็สามารถที่จะเลือกดูได้ไม่ว่าคุณจะชอบหนังประเภทไหนทริลเลอร์นะคะหนังน่ากลัวน่ากลัวการ์ตูนแอนิเมชันหรือว่าโรแมนติกคอมเมดี้ได้หมดเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันแบบคือถ้าทีวีดีภาพคมชัดเสมือนจริงเนี่ยก็เหมือนเราแบบสามารถจะไปสัมผัสแบบหน้าแบบจีซอบกงโยเหมือนเราอยู่ใกล้ๆองค์พระแค่เอื้อมมือคว้าก็ถึงแล้วว่าดีตรงนี้แหละพี่ชอบจิ๊บซูจิซอบมากๆใช่ไหมใช่ค่ะจีซอบหรือกงยูก็ได้คนใดคนหนึ่งนี่แหละแล้วถ้าทีวีจอมันยิ่งใหญ่อ่ะมันจะเวลาที่เรานั่งดูมันจะเหมือนกับว่าเขาว่าหน้าตัวขนาดเนี่ยเท่ากับเราเลยนะเราสามารถที่จะไปแบบต้องเอาจอใหญ่มากอ่ะจอแบบเต็มที่แล้วเหมือนเราไปนั่งข้างๆเขาได้เลยนะคะมาพูดถึงดีกว่าว่าวันนี้นะคะสำหรับทีวีซัมซุงที่เรานำมาเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างนะคะแน่นอนมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเช่นกันนะคะมาที่ตัวแรกกันเลยค่ะสำหรับซัมซุงทีวี UHD LED นะคะรุ่นนี้เนี่ยขนาด75นิ้ว 4K Smart นะคะราคา 111,990 บาทมีราคาดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจอใหญ่75นิ้วเลยแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษลดเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเลย59,900 บาทลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะคุ้มค่ามากมากเลยเกือบ 50% แล้วค่ะใช่ค่ะราคาดีไม่ถึงแสน75นิ้วอ่ะใหญ่มากใหญ่มากอ่ะใหญ่มากจริงประมาณแบบเท่านี้ได้ไหมเนาะจะใหญ่กว่าจะใหญ่กว่าห้องกาอีกแล้วอะค่ะเดี๋ยวเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรซื้อให้พี่พี่เข้าไปได้แล้วมาเหมือนครั้งที่แล้วเลยไม่เป็นไรอันนี้รุ่นนี้อาจจะแบบว่าใหญ่ไปใช่ไหมว่าอาจจะใหญ่ไปลดลงมาหน่อยดีกว่าไปดูรุ่นต่อไปนะคะขนาดเล็กลงมาอีกนิดนึงเมื่อกี้75นิ้วใหญ่ไป65นิ้วค่ะเป็นระบบเดียวกันนะคะเป็น 4K เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นสมาร์ททีวีให้ภาพเสมือนจริงเพิ่มอรรถรสในการชมได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ราคาก็ต่ำลงมาอีกนิดนึงค่ะ 44,990 บาทแต่ราคาจะไม่ใช่ราคานี้จะเหลือเพียงแค่ 29,990 บาทอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะนี่เลยนะคะก็ถูกลงมาอีกขนาดก็เล็กลงมาหน่อย65นิ้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังใหญ่กว่าห้องกาอินกาอินมีรุ่นอะไรในใจไหมคะบอกคุณผู้ชมไปเลยค่ะต่อไปมี55นิ้วค่ะนี่น่าจะเข้าได้แล้วค่ะห้องไกลเข้าได้แล้ว55นิ้วนะคะแต่ว่าก็คมชัดเหมือนกันเนาะ HD 4K Smart TV ด้วยราคาปกติราคาปกติ 21,990 บาทค่ะลดเหลือนี่เดี๋ยวมานะคะนี่เลย 14,990 บาทลดไป 53% ค่ะนี่เลยค่ะยังไม่หมดนะคะทีวีเรามีอีก2รุ่นให้เลือกกันด้วยค่ะรุ่นต่อไปก็ย่อมลงมาหน่อยขนาดเล็กลงมานะคะสำหรับ50นิ้วค่ะตัวนี้ Samsung UHD Smart TV 50นิ้วราคาปกติ 16,990 บาทค่ะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษลดให้กับคุณผู้ชมเลยเหลือเพียง 13,990 บาทเท่านั้นนะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมดูแล้วโอ้ยตั้งแต่75นิ้วเริ่มลดลงมาเหลือ50นิ้วก็ยังใหญ่ไปอ่ะมาดูรุ่นนี้กันดีกว่านะคะ40นิ้วถามว่ารุ่นนี้กำลังดีไหมน่าจะกำลังดีอยู่นะคะแล้วก็ใหญ่พอที่เราสามารถที่จะดูได้โดยที่ไม่เสียอารมณ์ในการดูด้วยนะคะรุ่นนี้ 19,900 อ๋อขออภัยค่ะ 19,990 บาทค่ะแต่ว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่นี่เลย 8,590 บาทเท่านั้นนะคะอันนี้น่าสนมากนะไม่ถึง 10,000 บาทก็สนใจแล้วค่ะ40นิ้วก็ถือว่าใหญ่นะเครื่องซักผ้าก็มีไม่ถึง 10,000ทีวีก็มีไม่ถึงหมื่นจับต้องได้พอจะซื้อได้นะคะแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ายังไม่หมดค่ะเพราะว่า Samsung ก็ทำทุกอย่างเลยนะค่ะเรามีทั้งเครื่องซักผ้าแล้วทีวีไปแล้วมาที่เครื่องตู้เย็นกำลังจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ เราต้องไปตลอด แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้จ่ายผ่านธงเพย์ค่ะเหมือนกันเลยจะได้ผลตอบแทนคืนสูงสุดเนี่ย 70% นะคะ อย่างเช่นถ้าเกิดคุณชมซื้อทีวีตัวสักครู่40นิ้วเนี่ยราคาไม่ถึงหมื่นใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่คุณจ่ายไปอ่ะถูกกว่านั้นอีกนะเพราะว่าพอคุณซื้อทีวีไป
หลังจากนั้นค่ะก็จะมีผลตอบแทนจำนวน 70% เนี่ยค่อยๆทยอยกลับมาที่แบบที่แอปพลิเคชันของคุณนะคะในธงเพย์จะขึ้นกลับมานะคะพอซื้อวันนี้พรุ่งนี้คุณก็เอายอดในเนี้ยในธงเพย์นะคะไปซื้อของในร้านแฟรนไชส์เลยอย่างเช่นจีดูบังอะไรเป็นนี้เป็นต้นหรือว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าก็คือเป็นเงินแบบออมทรัพย์นะคะค่อยๆสะสมกันไปนะคะอยากจะซื้อเมื่อไหร่ก็ไปซื้อได้ทุกเวลาที่คุณต้องการเลยค่ะดีมากๆเลยนะคะจากเรื่องของทีวีเครื่องซักผ้าผ่านไปแล้วนะคะเมื่อกี้แอบลุ้นบอกไปแล้วเป็นตู้เย็นรู้เลยไม่ต้องสบายซะแล้วนะคะนี่คุณผู้ชมสามารถมาสแกน QR code ตอนนี้ได้เลยนะคะใหญ่มากเลยนะเข้ามาหน้าจอแล้วก็เข้ามาเลยค่ะสแกน QR code ก่อนได้นะคะนี่แล้วก็จะได้ใช้แอปพลิเคชันธงเพย์ในการซื้อของโปรโมชั่นในวันนี้นะคะอย่างที่เกาหลีเนี่ยเขาก็เรียกว่าการใช้จ่ายแบบนี้ว่าอะไรนะคะกาอินมีหลายเพย์มีหลายวิธีเพย์ค่ะมีเลยนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นสินค้าหลายตัวเลยวันนี้เน้นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด อย่างตัวนี้ค่ะเป็นตู้เย็นนะคะน่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะต้องใช้แล้วก็มีกันทุกบ้านนะคะแล้วสาเหตุไหมสิ่งที่เราต้องไปเจอเขาบ่อยแวะเวียนไปพบเขาบ่อยมากเลยแล้วคุณลองดูตู้เย็นที่บ้านตอนนี้บางบ้านอ่ะตู้เย็นที่เราซื้อมาตอนแรกเราคิดว่ามันใหญ่แล้วแต่พอใช้ไปใช้มาผ่านไป 5-6 ปีอุ้ยมันเต็มตลอดเลยทำไมตู้เย็นมันแบบเต็มตลอดเวลาไม่พอใช่ไหมใช่ค่ะใส่อะไรกันเยอะแยะคะพวกเราของที่กินทุกอย่างได้ตุนได้ตุนที่ต้องถนอมอาหารได้ในตู้เย็นเนี่ยก็ยัดไปหมดเลยทุกสิ่งนะคะเอามากินได้เลยโอ้พูดถึงเนี่ยมึงมีปูไข่ดองในตู้เย็นเดี๋ยวจะกลับไปกินดีกว่าแช่ฟรีซไว้ยังกินไม่หมดใช่ไหมเห็นอยู่เมื่อวานก็ดีดีจ้ามีตู้เย็นก็เก็บไว้ได้กินได้หลายวันนะคะมาที่โปรโมชั่นของตู้เย็นกันดีกว่าค่ะวันนี้นำมาฝากกัน2รุ่นด้วยกันนะคะสำหรับ Samsung Size by Size อันนี้เป็นตู้เย็นที่เปิดอย่างนี้สองด้านได้สองประตูซ้ายขวาอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Twin Cooling Plus ด้วยขนาดนี่เลย659นะคะราคา 69,990 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษเลยนะคะลดเหลือเท่าไหร่ไปดูกันเลยมายังนี่ 39,990 บาทเท่านั้นนะคะค่ะตู้นี้ถือว่าใหญ่นะแล้วก็ราคาเป็นมิดมากเลย 39,990 บาทใครที่มีบ้านอยู่แล้วตู้เย็นบ้านของคุณเนี่ยมันเต็มแล้วอยากจะเปลี่ยนตู้เย็นให้มันขนาดใหญ่ขึ้นรุ่นนี้น่าสนมากเลยนะคะแต่ถ้าคิดว่ารุ่นขนาด365ลิตรมันยังน้อยไปขอเพิ่มอีกนิดละกันลองไปดูรุ่นนี้กันค่ะรุ่นนี้659.7 ลิตรนะคะซึ่งมากกว่า .7 นั่นเองค่ะราคาก็ไม่น้อยหน้า 34,590 บาทแต่คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 26,990 บาทเท่านั้นตู้เย็นตู้ใหญ่นะแต่ว่าราคาถูกกว่ารุ่นเมื่อกี้อีกนะใช่ค่ะดูซีเปิดมาทำไมลองไม่จัดของให้มันเป็นระเบียบเหมือนในนี้บ้างเลยอ่ะอันเนี้ยเขาว่ายังตุนไม่พอไงมันเป็นระเบียบมากเลยไม่แต่ว่าถ้าเกิดเรามีตู้เย็นที่แบบอาศัยบายสายแบบเนี้ยก็ทำให้เราสามารถจัดเขาเรียกว่าจัดสรรจัดระเบียบจัดระเบียบของได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะอ่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะเรามากันที่เครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์กันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นบ้างมากๆเลยใช่ค่ะที่บ้านติดแอร์ใช่ไหมคะติดตลอดเวลาค่ะช่วงนี้แบบร้อนขึ้นแล้วอะค่ะเศร้ามากเลยแล้วเดี๋ยวนี้นะช่วงนี้อยากให้นี่เทคโนโลยีของเขาเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆเลยเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ช่วยประหยัดไฟได้ด้วยนะถ้าเป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์แบบนี้นะคะค่ะโอ้คือมันก็จะเย็นเร็วใช่ไหมนี่เร็วขึ้นโอ้ดีจังเลยอ่ะช่วยประหยัดพลังงานด้วยประหยัดไฟนะคะคือเวลาที่เราเปิดแอร์ที่บ้านเราบอกว่าอะไรจะเย็นเราก็ชอบบอกว่าเปิดไว้ก่อนนะเปิดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไม่เย็นนี่อันนี้ไม่ต้องเลยนะคะเย็นรวดเร็วมากๆเลยเ
็ถือว่าน่าสนเหมือนกันเนาะคือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างและแถมแอร์อีกหนึ่งเครื่องละกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะเวลาที่เราไม่อยากออกจากบ้านนะมีฝุ่นมีควันอะไรเยอะแยะอยากอยู่แต่บ้านมันร้อนมันต้องติดแอร์แล้วก่อนหน้านี้คือเราสามารถที่จะเปิดหน้าต่างเปิดประตูเพื่อที่จะรับลมให้อากาศในบ้านเราถ่ายเทแต่ว่าช่วงเวลานี้ในกรุงเทพอ่ะเราต้องปิดหน้าต่างปิดประตูแบบเพราะว่าฝุ่นมันเขาเรียกอะไรอนุภาคมันเล็กมาก PM 2.5 มันเล็ดลอดมาก็เลยแนะนำว่าปิดประตูปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยแล้วก็แน่นอนค่ะถ้าไม่งั้นเนี่ยหายใจไม่ออกเปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์นะคะแอร์ดีๆตอนนี้สำคัญมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนาด 8,500 BTU นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพการว่าเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์คอนดิชเนอร์นะคะรูปแบบลักษณะนี้อาจจะ 8,500 BTU อาจจะเล็กหน่อยแต่ก็เหมาะนะถ้าใครที่อยู่คอนโดหรือว่าห้องเนี่ยเป็นห้องที่แบบว่าเล็กกระทัดรัดไม่ใหญ่มากเกินไปขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะคะ 8,500 BTU ราคาเพียงแค่ 19,990 บาทค่ะแต่ว่าราคาไม่ใช่ราคานี้จะเป็น 8,990 บาทที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center ของเราค่ะเบอร์จะขึ้นอยู่ให้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลย0883660707ค่ะและแน่นอนนะคะการใช้จ่ายของคุณถ้าเกิดว่าผ่านแอปพลิเคชันของธงเพย์เรียกว่าสิทธิพิเศษเนี่ยมันจะเท่าทวีคูณนะคะนี่เลยอย่างที่เราแนะนำกันไปค่ะจะได้ผลตอบแทนคืนสูงสุดถึง 70% อันนี้เรียกว่าเป็นระบบการชำระเงินแบบออมทรัพย์นะคะเราใช้จ่ายวันนี้ในโปรโมชั่นพิเศษก็แล้วแต่ว่าไม่พอเพราะว่าหลังจากที่คุณใช้จ่ายแล้วคุณจะได้รับเงินคืนเข้ามาในแอปพลิเคชันธงเพย์เรื่อยๆเลยค่อยๆทยอยเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้ใช้เงินแบบคุ้มค่ามากๆเดี๋ยวเรามีรายละเอียดมาฝากกันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะหมดกังวลในการใช้จ่ายใช้ธงเพย์เลยค่ะตั้งแต่ใช้แอปธงเพย์มามันเลิศจริงๆค่ะตั้งแต่รู้จักธงเพย์ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะจริงๆเพิ่งรู้จักธงเพย์ได้ไม่นานค่ะแต่พอได้มาใช้ธงเพย์แล้วนะคะรู้สึกว่าจับจ่ายได้สบายซื้อของได้มากขึ้นจากเมื่อก่อนมาที่นี่เดือนละครั้งนะคะเดี๋ยวนี้ก็มาบ่อยขึ้นค่ะมียอดเงิน 70% ทยอยโอนเข้าบัญชีโอ้โหแฮปปี้มากเลยค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าซื้อของเราจะได้เงินคืนตั้ง 70% เลยค่ะมันเป็นการซื้อของที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะอยากลองใช้ธงเพย์กับร้านแฟรนไชส์อื่นๆด้วยยิ่งถ้าไปร้านทำผมด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนยืนยันแล้วนะคะว่าใช้แอปของธงเพย์เนี่ยได้เงินคืนมาตั้ง 70% เลยค่ะถ้าได้นำไปใช้ในรายการของ Home Shopping นะรับรองคุ้มแน่เลยอ่ะปกตินะก็ช้อปปิ้งเดือนนึงก็ 3-4 ครั้งแล้วนะโอ้โหรับรองต้องคุ้มแน่เลยอ่ะต้องไปช้อปบ่อยๆแน่เลยอ่ะแล้วยิ่งนะเราอ่ะชอบกินอาหารเกาหลีชอบไปร้านอาหารเกาหลีและถ้าเราไปแต่ละทีพันนึงบ้าง2พันบ้างสงสัยกินกันทุกวันตัวแตกเลยเธอเอ้ยตัวแตกแน่ ช็อปกระจายเออไม่ช็อปกระจายไหนดูสิได้คืนจริงเหรอจะสิได้คืนจริงธงเพย์เป็นระบบที่ดีที่สุดครับมีธงเพย์ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะหมดกังวลในการใช้จ่ายใช้ธงเพย์เลยค่ะตั้งแต่ใช้แอปธงเพย์มามันเลิศจริงๆค่ะตั้งแต่รู้จักธงเพย์ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะจริงๆเพิ่งรู้จักธงเพย์ได้ไม่นานค่ะแต่พอได้มาใช้ธงเพย์แล้วนะคะรู้สึกว่าจับจ่ายได้สบายซื้อของได้มากขึ้นจากเมื่อก่อนมาที่นี่เดือนละครั้งนะคะเดี๋ยวนี้ก็มาบ่อยขึ้นค่ะมียอดเงิน 70% ทยอยโอนเข้าบัญชีโอ้โหแฮปปี้มากเลยค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าซื้อของเราจะได้เงินคืนตั้ง 70% เลยค่ะมันเป็นการซื้อของที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะอยากลองใช้ธงเพย์กับร้านแฟรนไชส์อื่นๆด้วยยิ่งถ้าไปร้านทำผมด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนยืนยันแล้วนะคะว่าใช้แอปของธงเพย์เนี่ยได้เงินคืนมาตั้ง 70% เลยค่ะถ้าได้นำไปใช้ในรายการของ Home Shopping นะรับรองคุ้มแน่เลยอ่ะปกตินะก็ช้อปปิ้งเดือนนึงก็ 3-4 ครั้งแล้วนะโอ้โหรับรองต้องคุ้มแน่เลยอ่ะต้องไปช้อปบ่อยๆแน่เลยอ่ะแล้วยิ่งนะเราอ่ะชอบกินอาหารเกาหลีชอบไปร้านอาหารเกาหลีและถ้าเราไปแต่ละทีพันนึงบ้าง2พันบ้าง
สงสัยกินกันทุกวันตัวแตกเลยเธอเอ้ยแตกแน่ช็อปกระจายช็อปกระจายไหนดูสิได้คืนจริงเหรอเจ๊สิได้คืนจริงทงเพเป็นระบบที่ดีที่สุดครับมีทงเพชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะหมดกังวลในการใช้จ่ายใช้ทงเพเลยค่ะตั้งแต่ใช้แอปทงเพมามันเลิศจริงๆค่ะตั้งแต่รู้จักทงเพชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะจริงๆเพิ่งรู้จักทงเพได้ไม่นานค่ะแต่พอได้มาใช้ทงเพแล้วนะคะรู้สึกว่าจับจ่ายได้สบายซื้อของได้มากขึ้นจากเมื่อก่อนมาที่นี่เดือนละครั้งนะคะเดี๋ยวนี้ก็มาบ่อยขึ้นค่ะมียอดเงิน 70% ทยอยโอนเข้าบัญชีโอ้โหแฮปปี้มากเลยค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าซื้อของเราจะได้เงินคืนตั้ง 70% เนี่ยค่ะมันเป็นการซื้อของที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะอยากลองใช้ทงเพย์กับร้านแฟรนไชส์อื่นๆด้วยยิ่งถ้าไปร้านทำผมด้วยนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนยืนยันแล้วนะคะว่าใช้แอปของทงเพย์เนี่ยได้เงินคืนมาตั้ง 70% เลยค่ะถ้าได้นำไปใช้ในรายการของโฮมช้อปปิ้งนะรับรองคุ้มแน่เลยอ่ะปกตินะก็ช้อปปิ้งเดือนนึงก็ 3-4 ครั้งแล้วนะโอ้โหรับรองต้องคุ้มแน่เลยอ่ะต้องไปช้อปบ่อยๆแน่เลยอ่ะแล้วยิ่งนะเราอ่ะชอบกินอาหารเกาหลีชอบไปร้านอาหารเกาหลีและถ้าเราไปแต่ละทีพันนึงบ้าง2,000บ้างสงสัยกินกันทุกวันตัวแตกเลยเธอเอ้ยแตกแน่ช็อปกระจายช็อปกระจายไหนดูสิได้คืนจริงเหรอเจ๊สิได้คืนจริงทงเพเป็นระบบที่ดีที่สุดครับนี่แหละค่ะคือความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ความคุ้มค่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันทงเพย์นะคะค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยใช่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเรานะคนเป็นผู้บริโภคเวลาที่อยากจะซื้อของกินของใช้อะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถที่จะจ่ายผ่านทงเพย์ก็ได้อย่างที่เราพูดกันไปวันนี้ใครที่อยากจะได้ตู้เย็นใหม่ทีวีใหม่เครื่องปรับอากาศชิ้นใหม่ๆนะคะก็สามารถที่จะจ่ายผ่านทงเพย์ได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งในร้านที่เราสามารถไปใช้จ่ายด้วยแอปพลิเคชันทงเพย์ก็คือจีดูบังมาร์เก็ตนั่นเองนะคะต้องเรานำสินค้าของเขามาเยอะแยะมากมายเลยแต่ละวันแต่ละครั้งที่เรานำมาต้องบอกเลยฟินตลอดเลย อร่อยทุกอย่างอร่อยจริงๆนะคะที่จีดูบังมาร์เก็ตแต่นอกเหนือจากจีดูบังมาร์เก็ตก็ยังมีร้านอาหารเกาหลีอีกนะคะที่เคยนำเสนอกับคุณผู้ชมแล้วแล้วที่สำคัญถ้าใครมีร้านของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็อยากเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอยากที่จะมีแฟรนไชส์อ๋อไม่ใช่มีแฟรนไชส์ขออภัยค่ะอยากที่จะร่วมเป็นแฟรนไชส์ด้วยกันโดยที่ให้ผู้บริโภคเนี่ยมาใช้จ่ายผ่านทงเพย์ที่ร้านคุณนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเราต้องมีการคุกกิ้งกันก่อนวันนี้เสพรายจังหวัดของพวกเราวันนี้จะมาทำซุปกิมจิกันนะคะคืออย่างภาษาเกาหลีจริงแล้วซุปกิมจิเขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะซุปกิมจิเราจะเรียกว่าคิมจิจิเกะคิมจิจิเกะใช่ค่ะคิมจิจิเกะนี่เลยนะคะคิมจิจิเกะแล้วก็สะดวกสบายมากๆเพราะว่ามาเป็นแบบนี้แล้วคือเราไม่ต้องอะไรมากมายเลยใช่ค่ะสะดวกมากเลยใช่ค่ะมีหลายรสชาติใช่ไหมมีหลายแบบมีแบบนี้ด้วยแล้วก็มีซุปเทนจังจิเกะรู้จักไหมคะพี่ๆไม่รู้จักมีซุปหลายอย่างของเกาหลีที่เลือกได้อะค่ะแต่ว่าอันนี้ขึ้นชื่อก็คือซุปกิมจิอันนี้เป็นซุปขึ้นชื่อของที่เกาหลีเลยนะคะทุกคนต้องกินใช่จริงคุณต้องกินค่ะต้องกินตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยอุ๊ยตั้งแต่เด็กๆเลยเด็กเลยก็เกิดเลยก็กินได้แต่ว่ามันก็มีความเผ็ดเหมือนกันเนาะมีความเผ็ดใช่แล้วเนี่ยพร้อมรับประทานมากเพราะว่าพอเราแกะซองนี่ออกมาใช่ไหมคะเขาก็จะออกมานี่เรียง2อันนี้2อันเข้าใจคิดเนาะมีแยกให้เรียบร้อยเลยก็คือจะเป็นแยกในส่วนของตัวกิมจิใช่ไหมคะเป็นเหมือนน้ำซอสอะไรนี่เป็นน้ำซอสแล้วก็เป็นกิมจิแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้เป็นน้ำซุปน้ำซุปอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวเราจะมาทำให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันเลยนะคะอุปกรณ์เราก็มีแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องมีน้ำมันไม่ต้องมีแบบว่าซุปอะไรเครื่องแกงอะไรนะเหมือนบ้านเราเนาะอันนี้คือเขาเสร็จแล้วก็ตักแล้วก็โอเคเราจะเทซุปเต้าหู้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นตัวน้ำซุปแล้วก็ตัวเต้าหู้อุ้ยมีพวกแบบอุ้ยมีแบบซุปโอ้โหเต้าหู้ชิมมาเลยอุ้ยอันนี้คือแบบพร้อมรับประทานเลยอ่ะอันนี้เราเปิดหรือยังคะยังค่ะเดี๋ยวจะใส่ก่อนใส่ก่อนแล้วก็
เดี๋ยวเราจะตุ้มด้วยกันนะคะแล้วก็นี่เป็นกิมจินะคะมันก็แบบเขาแบบลาไปแล้วหอมแล้วค่ะแล้วหอมแล้วแล้วดูแพ็กเกจจิ้งสิคือเขาพิถีพิถันเขาตั้งใจมากเลยนะใช่ค่ะแพ็กเกจจิ้งก็ดูน่ารักแล้วก็แบบว่าหนาแน่นมากเลยอ่ะค่ะเปิดเลยค่ะค่ะอุ้ยปอดติดท่านค่ะนี่โหจริงๆมันก็ง่ายๆเนาะอุ้ยแบบนึงนะคะโอเคแล้วอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นว่ามีหม้อกับมีเป็นเขาเรียกเตาแก๊สปิกนิกเนาะแบบนี้ก็สามารถที่จะหาซื้อได้ที่จีรุบังมาร์เก็ตเหมือนกันนะคะไม่ต้องไปไหนไกลเลยที่เดียวจบครบทุกอย่างดีมากเลยหม้อสไตล์เกาหลีค่ะจะตุ้มเร็วๆแล้วก็จะทำให้อาหารอร่อยๆค่ะนี่นะคะเห็นเขาว่าซุปกิมจิเนี่ยหรือว่ากิมจิเนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมของเกาหลีเลยนะใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารเกาหลีเท่านั้นแต่ว่าเขาแบบเหมือนเขาจะมีวัฒนธรรมตั้งแต่การทำตัวกิมจิแล้วก็เรามีวัฒนธรรมที่ครอบครัวต้องมาด้วยกันหมดค่ะก็เราจะใช้ทั้งวันทำกิมจิด้วยกันคือใช้เวลาทั้งวันในการทำกิมจิเป็นการใช้เวลาว่างในครอบครัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นประเพณีที่เราทำเนี่ยประเพณีว่าจะต้องมานั่งทำกิมจิกันจริงๆน่าจะเหนื่อยมากแล้วค่ะแต่ว่าอากาศอีไม่เคยประสบการณ์ก็เลยน่าจะไม่มีประสบการณ์หรอกจ้ะไม่เคยพบเพราะว่าหนูมาเมืองไทยตั้งแต่เด็กๆค่ะแบบหนูจำได้ว่าแค่แบบเอ้ยสนุกสนานสนุกมากกับเพื่อนๆหรือแบบกับเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีอะเวลานางเอกเขาแบบเสียใจเศร้าก็จะแบบโทรหาแม่ผมมาเล่นอันนี้ได้ได้ได้ผ่านแอคชั่นผ่านเลยอ่ะพี่บีฉันดูซีรีส์บ่อยกันไปใช่ไหมผมว่าอ๋อจิ๊กเก๋ได้ยินบ่อยมากโอ้ยก็เลยอ่ะเจอฮะพี่บีแบบจริงเหรอฮะใช่คุณต้องบินไปประเทศเกาหลีไม่แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่ก็จะต้องนั่งรถไฟมาหาพร้อมด้วยห่อผ้าที่ข้างในเนี่ยมีกิมจิเป็นอย่างเงี้ยเป็นซุปเป็นอะไรเครื่องเคียงมาเพื่อแบบปลอบใจลูกแล้วลูกก็จะกินกินซุปแบบกินกับน้ำตาไหลปะใช่ใช่ใช่ประมาณนี้เลยอ่ะใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมคะจริงๆก็น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเสียใจหรือเครียดใช่ไหมครับคุณจะคิดถึงอาหารเผ็ดๆคิดถึงของกินใช่ค่ะโดยเฉพาะกรุงเกาหลีเราจะไปหาอาหารเผ็ดๆเฮ้ยหาไม่อยู่ไหนคุณจะหาเผ็ดง่ายสุดแล้วก็กินแล้วก็อุ้ยมันสบายขึ้นแล้วค่ะอย่างนี้ค่ะได้หรือยังนะตอนนี้รออยู่ขอแอบดูหน่อยได้ไหมจริงเขาต้องบอกว่าประมาณอุ้ยเขาบอกว่าประมาณ5นาทีแต่นี่ก็เริ่มแบบว่าอันนี้เริ่มได้แล้วนะใช่ค่ะเฮ้ยมันง่ายมากใช่เหมาะกับคนที่ทำอาหารไม่เป็นอย่างเราถูกต้องอุ้ยตาละเวลาสมมุติว่าเราจะต้องต้อนรับอบป้าเนี่ยเราก็มีซุปกิมจิต้อนรับแล้วมีแล้วเนี่ยอันนี้ถุงนึงจะประมาณ 1-2 ทันอ๋อ2คน2คนใช่1ถึง2ท่านค่ะถ้ากินเยอะอาจจะต้องมีหลายถุงหน่อยนะคะใช่เอ๊ะแล้วซุปกิมจิกับกิมจิธรรมดานี่คือรสชาติมันต่างกันมั้ยเวลาที่เขาทําอ่ะต่างกันต่างกันใช่มั้ยไม่เหมือนกันเลยค่ะก็เลยคงกับเวลาคุณเกาหลีกินซุปกิมจิใช่มั้ยคะเราต้องมีกิมจิอีกนี่ไงโอ้งงมีซุปกิมจิแล้วทําไมต้องมีกิมจิด้วยค่ะไม่รู้ค่ะแต่เป็นวัฒนธรรมของคนเกาหลีค่ะคือไม่ว่าจะกินเนื้อย่างกินอะไรอ่ะมาม่าลามยอนแล้วก็เนื้อย่างแล้วก็กิมปะเหมือนกันค่ะต้องมีกิมจิตลอดเวลาคือต้องมีกิมจิติดบ้านตลอดจะกินกับทุกอย่างแต่ละพัดสิ่งบนโลกนี้มันเนี่ยมันหวานที่พี่บอกกินใช่มันหวานก็กินโอเคเริ่มแล้วค่ะน่าจะได้แล้วซุปกิมจิคืออย่างที่เกาหลีเขาต้องกินไงคือถ้าเกิดไปบ้านเราก็จะซดน้ำใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่ว่าคนเกาหลีเห็นบอกว่าชอบกินข้าวมากๆเลยใช่ค่ะเราต้องกินกิมจิซุปกับข้าวแน่นอนตลอดเวลาค่ะซึ่งที่นี่เขาก็มีข้าวขายสะดวกเนาะสะดวกสะดวกอยากกินข้าวเกาหลีไงเพราะว่าข้าวเกาหลีกับข้าวไทยมันก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะข้าวเกาหลีจะเหนียวกว่าแล้วก็จะอิ่มเร็วกว่าค่ะคือเหมือนกับว่าคงจะแบบคืออ้วนเม็ดอ้วนแล้วก็เหนียวเพราะว่าเขาต้องใช้ตะเกียบกินใช่ไหมเวลาแบบคีบมามันก็จะเป็นแบบเป็นคำใหญ่ๆแล้วก็จะกินข้าวแล้วพวกเกาหลีเขาจะกินข้าวแบบ
กินข้าวเปล่าๆเนี่ยเยอะมากเลยค่ะส่วนใหญ่จะกินที่เห็นที่เกาหลีกินข้าวอย่างเดียวใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าข้าวอร่อยมากอร่อยแล้วก็ฟินแล้วอะค่ะเวลากินข้าวฟินอิ่มเลยค่ะซึ่งเราก็จัดการมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เอาเข้าไมโครเวฟแล้วเข้าไมโครเวฟอันนี้ก็คือแบบเวฟไปกี่นาทีนะคะน่าจะไม่นานมาสองนาทีก็จะได้ข้าวเกาหลีนะคะพร้อมรับประทานคู่กับซุปแล้วดูสิหน้าตาดูน่ากินมากเลยอ่ะว่าข้าววันนี้เป็นข้าวผสมข้าวบาเล่ด้วยดีต่อสุขภาพเป็นธัญพืชชนิดนึงนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกันเลยเนาะได้ค่ะพี่มีพี่ลูกมาเลยค่ะมาสุมหัวมาเร็วจริงจังไปสองเดี๋ยวอยากรู้ว่าเขาต้องยังไงอ่ะคือต้องวิธีการกินนี่คือยังไงปิดได้แล้วนะคะโอเคแล้วก็คงเกาหลีชอบแชร์ค่ะแชร์กันส่วนใหญ่ก็ตักเองได้แต่ว่าวันนี้เราจะกินด้วยกันค่ะโอเคนะคะเราจะชิมตัวซุปก่อนเนาะแล้วก็กินกับข้าวชิมเลยนะชิมเลยค่ะเอาไปต้าพูดด้วยนะคะเดี๋ยวระวังร้อนนิดนึงน่าจะร้อนอยู่นะคะนะจุดนี้เดี๋ยวพี่ขอเอาตัวอย่าลืมตักเผาด้วยนะคะเปล่าลูกถ้าเผาเลยถ้าเผาอีกจะไหม้เลยนะคะหอมมากเลยอ่ะรสชาติเข้มข้นใช่ค่ะแต่นี่เหมือนอยู่เกาหลีเลยอ่ะเวลาคุ้งเกาหลีกินอะไรแบบแซ่บใช่ไหมคะเราจะมีเสียงอันนี้ค่ะเดี๋ยวนะใช่เหรอไหนลองทำสิลูกแบบนี้ได้เคยได้ยินไหมคะตอนเวลาดูละครใช่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 ตอนที่คิดเสียงโซจูเหมือนกันค่ะเวลาดูเล่าก็มันแปลว่าฟินทำไมฉันไม่มันแปลว่ามันฟินค่ะแบบเฮ้ยแบบฟินใจมากพอใจกับอาหารนี้มากๆเดี๋ยวจะลองชิมดูเต้าหู้ระวังสำลักระวังสำลักนะคะสำลักนี่เรากินข้าวแต่อันเนี้ยอุ่นมาจากว่าเขาเนาะอยากจะทำเสียงแบบเมื่อกี้มากแต่ว่าไม่ได้ค่ะใช่ไหมกลัวมันจะเหมือนแบบเวลาที่มันมีเสมหะติดคอว่าเสมหะจะออกมาด้วยเนี่ยเวลาคนเกาหลีเขากินข้าวอ่ะเนี่ยเขาจะทำอย่างเงี้ยเลยต้องเต็มช้อนพี่ต้องเต็มช้อนอย่างนี้จริงทำใหญ่อย่างเงี้ยเลยนะพี่หนุ่มก็เอาไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวหนูอยากชิมเดี๋ยวนะให้พี่กินอย่างนี้จริงเหรอใช่ค่ะกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวตักซุปเข้าด้วยทำอย่างนี้เลยจริงๆเหรอคะใช่ค่ะพี่ทำได้พี่บีบสู้ๆโอเคแล้วก็กินซุปตามเนาะอิ่มเองไม่เหลือละเย้ทุกคนทำได้แล้วค่ะง่ายมากต้องกินซุปต่อค่ะเดี๋ยวขอทำไมเขาต้องกินข้าวก่อนแล้วค่อยกินซุปตามอ่ะเรากินซุปก่อนแล้วกินข้าวตามไม่ได้หรอถ้าแบบนั้นก็ซุปจะไม่เหลือในปากใช่ไหมคะก็จะหมดไปก่อนใช่ก็เลยต้องกินจริงมันก็แบบพอเราเอาข้าวไปข้าวเขาหวานนะเขามีแบบรสชาติหวานแล้วก็กินอันนี้ต่อเข้าก็อร่อยท้องคอแล้วอย่างเงี้ยเราจะกินกิมจิตามหรอลูกใช่ค่ะเดี๋ยวจะกินตามอยากรู้ว่ามันจะกิมจิกันทั่วมีแต่กิมจิเลยนะกิมจิทุกอย่างแต่สีสันนี่ก็ดึงดูดให้เราอยากกินแล้วนะมันก็ดูเข้ากันดีเนาะมันรสชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมคะพี่ใช่ใช่มันต่างกันจริงๆค่ะอันนี้เป็นกิมจิสุกกิมจิที่เป็นแบบเหี่ยวแล้วคือมันจะแบบกัดมันจะไม่กรุบกรุบเหมือนนี้แต่อันนี้คือแบบมันสุกแล้วใช่ค่ะสุกแล้วแล้วก็นี่เป็นกิมจิที่มันเพิ่งทำมันจะเฟรชหน่อยใช่ค่ะโอ้อร่อยอ่ะอร่อยไปทุกอย่างเลยอ่ะอยากแนะนำให้คุณผู้ชมไปซื้อจริงๆเลยอะค่ะจริงนี่กิมจิก็เยอะมากเลยเรากินจริงจังมากเลยนะใช่เราไม่คุยกับคุณผู้ชมแล้ว ซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากทานแบบเราแบบนี้นะคะ ตอนนี้พอมีเวลาจบรายการยังพอมีเวลาอยู่ไปที่จีดูบังมาร์เก็ตได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่ไปเนี่ยคุณก็จะได้เป็นแบบลักษณะเวลาที่ไปซื้อมันก็จะมีหลายรสชาติมีหลายแบบ แล้วก็ซองก็จะเป็นแบบเนี้ยใช่เราก็ซื้อตุนไว้เลยค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณผู้ชมเห็นเรากินแบบนี้คุณผู้ชมจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอยากกินใช่แล้วมันอร่อยจริงๆ
อร่อยจริงๆไม่ได้โกหกเลยสะดวกด้วยใช่ไหมคะพี่ค่ะง่ายมากเลยหิวตอนไหนก็ลุกขึ้นมา5นาทีก็เสร็จละใช่นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่มีของคาวเท่านั้นนะซุปกิมจิกิมจิเองก็ตามขนมเขาก็มีนะของเกาหลีเดี๋ยวจะไปขนมแล้วเหรอเด็ดยังอร่อยกว่าอันนี้อยู่เลยเดี๋ยวจะกินให้อิ่มเลยเหรอเอาทีหลังก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับมากินใหม่ก็ได้ได้ค่ะขนมต้องให้กาอินแนะนำเลยเชื่อว่ากาอินต้องชอบกินขนมอย่างมากเลยนะคะใช่ไหมอันนี้ก่อนอันนี้เป็นอะไรยังไงเอ่ยชื่อว่าพานันนาคิกแปลว่ากล้วยกล้วยแตกฮะแตกกล้วยเหรอใช่ไม่ใช่แตกกล้วยแต่ว่าอันนี้ในรูปมันเป็นกล้วยที่เขาแตกหนูก็จริงๆหนูก็ไม่ได้เข้าใจเหมือนกันค่ะทำไมมันชื่อว่าบานานาคิกมันแตกบอลว่ามันจะเที่ยวไปเวลามันเที่ยวไปใช่ไหมคะหมามีบางครั้งก็บอลจะไม่กลับไปอันนี้เหมือนบอลมันโค้งใช่ค่ะใช่ค่ะได้แล้วได้แล้วอันนี้จะเป็นแท่งขนมที่กายชอบตั้งแต่เด็กมากๆอ่ะให้กินก่อนน้ำตาไหลพูดซะอ่ะไม่หยิบไปค่ะไม่ได้ให้ทั้งกลุ่มมันเป็นบานาน่าหรอแสดงมันต้องมีกลิ่นใช่กับกลิ่นอ๋อใช่ใช่มันมีกลิ่นกล้วยโอ้แล้วรูปลักษณ์ลักษณะมันคล้ายๆกล้วยอยู่เหมือนกันนะคิดถึงคิดถึงได้แบบได้ความหอมของกล้วยใช่ค่ะแล้วก็รสชาติหวานหวานนิดนึงแล้วก็มันกรอบๆเนาะดูกินเพลินเนาะเหมือนคิดถึงเวลาไปเที่ยวที่เกาหลีค่ะเวลาไปเที่ยวกับโรงเรียนทั้งห้องแบบนี้ใช่ไหมคะคุณแม่จะซื้อขนมนี้ตลอดเวลาค่ะคิดถึงเกาหลีเลยเนาะค่ะเหมือนแบบอยู่เกาหลีแล้วค่ะโอ้ยอย่าร้องไห้นะลูกคิดถึงบ้านมาหลายแต่จริงๆนะคืออันเนี้ยกินเปล่าๆอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าจะให้ดูด้านหลังคือตรงข้างหลังเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีบอกเรื่องคุณประโยชน์สัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกแล้วเขาสามารถที่จะเอามากินกับนมได้ใช่ไหมยูเกิร์ตได้ปรับใส่แบบเล็กอ่ะกินกับนมน่าจะอร่อยแล้วมันเป็นแบบเป็นกล้วยด้วยก็น่าจะดีเด็กๆน่าจะชอบแล้วคนที่ชอบรสหวานหน่อยนึงเนี่ยก็น่าจะชอบซองนี้ชอบขนมแบบนี้คนที่ชอบกล้วยจะชอบมากก็จะฟินเหมือนกาอินใช่ค่ะมาดูขนมชิ้นต่อไปค่ะอันนี้เลยนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะขอแกะเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่กาอินแนะนำใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นขนมที่กาอินขอพี่ๆเอามาค่ะชื่อขายที่จีดูบังนะคะบัตเตอร์วัฟเฟิลพอตเตอร์วัฟเฟิลมันแปลว่าเนยวัฟเฟิลเป็นวัฟเฟิลน้อยใช่วัฟเฟิลน้อยแล้วก็มันเปิดยังไงโอ้ยเปลี่ยนรู้ได้แพ็คเกจกินขนมนี้15ปีที่แล้วค่ะแพ็คเกจเขาเปลี่ยนแปลงไอ้15ปีเขาเปลี่ยนแล้วค่ะโอเคเปิดแบบนี้นะคะโอ้ก็เหมือนขนมบ้านเราตอนแรกแต่ก่อนมันก็เปิดข้างบนนะเนาะแต่ตอนนี้พอดูสมัยเปลี่ยนไปนี่เป็นวัฟเฟิลน้อยอ๋อแยกเป็นซองเออดีดีนะเวลากินไม่หมดอ่ะไปอุ๊ยแต่ว่าเป็นขนมที่กายชอบมากๆเหมือนกันโอ้เดี๋ยวลองมันเป็นเกาหลีเป็นแผ่นวัฟเฟิลเป็นแผ่นๆเนาะเป็นช่วงเวลาของการคิดถึงบ้านของกาอินนะคะเวลาเปิดนะคะเขามีหลายอันใช่ค่ะนี่แบบสะดวกเอาไปข้างนอกค่ะก็จะเหมือนวัฟเฟิลเลยนะหอมมากเลยอ่ะหอมกลิ่นเนยเนาะใช่ๆจะใหญ่มากใช่ไหมคะใหญ่กว่าหน้าพี่บีมอุ้ยตายละใหญ่กว่าหน้าพี่คงไม่เอาเลยกว่าหน้าพี่ค่ะแต่ดีแล้วนะที่เขาแบ่งแยกออกเป็นซองๆอ่ะเพราะว่า1ซองมันมี3ชิ้นนะบางทีเราก็ไม่ได้อยากกินทั้งหมดไงอาจจะอยากกินแค่3ชิ้นกรอบมากกรอบอร่อยได้กลิ่นเนยมั้ยคะนี่อยากกินกับอะไรรู้มั้ยชาร้อนกาแฟร้อนน่าจะเข้ากันแต่ขนมที่เด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะอย่างเงี้ยใช่แล้วมันกินเพลินมากผู้สูงวัยก็ชอบซึ่งพี่ไม่รู้หรอกแหละพี่ก็แค่ทายเอาเหรตัวนี้แล้วมันกรอบเนาะห้าทุ่มแล้วใช่ไหมคะพี่พีฮะสี่ทุ่มอ๋อสี่ทุ่มแล้วใช่ไหมคะอุ้ยกินแต่นี้ไม่เป็นไรนิดหน่อยทุกสวัสดิ์บัตเตอร์วัฟเฟิลแล้วมันเวลาสุกมากเวลาที่กินอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราเหมือนได้กินเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะวัฟเฟิลกรอบที่เราทำเองเพิ่งอบออกมาจากเตาอ่ะมันจะมีกลิ่นเนยแบบฟุ้งออกมาอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่พี่บีมบอกจะกินกับชาร้อนกาแฟร้อนตอนเช้าเนาะใ
หรือว่ามีติดรถไว้เวลาหิวรถติดนะงั้นจะอยู่ท้องช่วยได้เลยของเกาหลีเขาแบบคุณภาพดีเนี่ยพอกินไปรู้สึกแบบเนยก็แน่นภูมิใจค่ะอร่อยนะแล้วแพ็กเกจจิ้งก็ทำดีอ่ะตอบโจทย์เนาะชอบนี่ว่าเราคิดถึงบ้านเนี่ยต้องไปคิดถึงเกาหลีเงี้ยต้องไปจิดูบังเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวจะร้องไห้น้ำตาละเปิดประตูชาจังนิมค่ะต้องกลับตัวพังชันชาจังนิมแปลว่าเราส่วนใหญ่จะเรียกคนที่เจ้านายเจ้านายของร้านค่ะ CEO เหมือน CEO ค่ะที่เป็นเจ้าของร้านใช่ค่ะชาจังนิมก็ต้องนิ่มใช่ค่ะแต่ว่าที่จริงทางมาร์เก็ตเขาก็มีแบบขนมอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยไหมคะหลายอย่างไม่เคยไปเลยอ่ะอุ้ยหลายอย่างมากๆค่ะอันนี้ซุปแบบนี้ก็มีประมาณ 5-6 อย่างที่เลือกได้อันนี้ไปแค่อย่างเดียวค่ะแล้วก็ขนมอู้นับไม่ได้เลยค่ะนี่พี่เป็นอะไรเนี่ยพี่แกขนมแล้วก็นั่นไงค่ะเออนะพี่ไม่แปลกหรอกเพราะน้องกำลังคิดอยู่ว่ากินขนมหมดแล้วน้องจะไปต่อกินสีต่อแล้วเหมือนกันค่ะแล้วถ้าใครอยากกินแบบเราค่ะย้ำอีกทีนึงถ้าจบรายการแล้วนะคะไปที่จิตุบังมาร์เก็ตได้เลยสามารถที่จะไปได้จนถึง5ทุ่มเพราะว่าร้านปิดเนาะปิดดึกเหมือนกันเนี่ยไปช้อปปิ้งกันได้เลยค่ะแต่สำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราวันนี้นะคะแล้วก็สนใจในแอปพลิเคชันธงเพนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยคุณผู้ชมที่มีร้านค้ามีธุรกิจนะคะแล้วอยากจะมาเป็นแฟรนไชส์กับธงเพได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นข้อดีมากๆเลยนะสำหรับร้านค้าของคุณที่อาจจะรู้สึกว่าโอ้ช่วงสมัยนี้แบบเงียบเหงาเราเจอร้านค้าที่เป็นคู่แข่งโซเชียลเยอะแยะมากมายค่ะต้นทุนก็ลดไม่ได้จะลดราคาก็ทำไม่ได้นะคะนี่แหละเป็นคำตอบให้กับคุณผู้ชมเลยธงเพนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้เงินอัน100บาทเท่ากันซื้อสินค้า100บาทเราได้ของกลับมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อของในราคา100บาทผ่านแอปพลิเคชันธงเพคุณพอจ่ายไปปั๊บได้ของมาปุ๊บอีก70บาทจะค่อยๆทยอยกลับมาในแอปพลิเคชันธงเพย์ของคุณค่ะแล้วคุณก็นำเงินตรงนี้ค่ะไปใช้จ่ายได้เลยหรือว่าจะเก็บออมทรัพย์ไว้ก่อนก็ได้นะคะซึ่งมันคุ้มค่ามากๆเลยทั้งผู้บริโภคแล้วก็คนที่เป็นแฟรนไชส์เพราะว่ากลุ่มผู้บริโภคก็จะเลือกที่จะมาใช้บริการร้านคุณมากกว่าร้านอื่นที่ไม่มีธงเพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยวินวินค่ะดีมากเลยจะกลับมาซื้อซ้ำตลอดเวลาเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการตลาดอีกรูปแบบนึงเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าร้านคุณมากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญธงเพเนี่ยสามารถที่จะใช้ยังไงเมื่อไหร่ก็ได้นะคะนะคะเอาล่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราขอตัวไปจัดการซุปกิมจิที่เหลือก่อนนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันยองอุลตาโอรุเนUltra Orne.